สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ในช่วงของปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างทางจีนกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่จากหลายปัจจัยด้วยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นประเทศมหาอำนาจกันนะครับทั้งคู่เลยซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับทางการจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประชุมในเวทีใหญ่ๆกันหลายเวทีแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีของจีนสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ประธานาธิบดีของทางสหรัฐโจไบเดนบอกว่าอาจจะมีรอบในการหาลือเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะเดินทางไปเยือนในช่วงของวันที่5จนถึง6กุมภาพันธ์นี้นะครับในการที่จะหาลือระดับทวิภาคีขณะที่จีนหวังว่าเป็นการเปิดศักราชความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแอนโทนีบิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศจีนในวันที่5จนถึง6กุมภาพันธ์นี้และจะมีการพบปะหารือกับฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งด้วยโดยการเดินทางดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในการประชุมสุดยอด G20 ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนั่นเองนะครับเบื้องต้นหลายฝ่ายคาดการว่ารัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2จะหารือกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีหลังจากที่จีนได้ตัดความร่วมมือในหลายด้านกับสหรัฐหลังจากที่แนนซี่เพโรซี่อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนั่นเองนะครับขณะที่ทางนายหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความยินดีครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้พร้อมตั้งความหวังว่าจะเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและสหรัฐให้กลับสู่ระดับที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเสถียรภาพโดยฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้สนทนาทางโทรศัพท์กับบิงเคนโดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐส่วนกรณีที่หวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้รับการปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการฝ่ายการต่างประเทศกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดด้านการต่างประเทศของจีนนะครับถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญและครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหนึ่งทศวรรษแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณครับว่าจีนต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับทางสหรัฐก่อนหน้านี้หวังอี้ได้เรียกร้องให้มีการเจรจาหารือกับสหรัฐครับเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายต่างประเทศของจีนก็จะใช้ความพยายามที่จะทำให้สภาวะการภายนอกเอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและป้องกันความเสี่ยงและความท้าทายจากภายนอกด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ